สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะตอนที่47นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นตอนที่โคตรจะมันนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเจ้มจ้นจริงๆนะครับต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าไม่ได้เห็นฟิลเนี่ยที่มันลุ้นอะไรขนาดนี้เนี่ยมานานและสำหรับดราก้อนบอลอาจจะเป็นเพราะว่าบทเนี่ยมันได้เกลี่ยนะครับไปให้กับทางจอมมารบูเนี่ยได้มีบทบาทนะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าในหลายๆซาก้าเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งโกคูกับเบจิต้าเลยเนี่ย2คนเนี่ยที่จะมีบทเด่นๆใช่มั้ยครับคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีบทเด่นเลยพอในซาก้านี้เนี่ยมีการเกลี่ยบทเนี่ยให้จอมมารบูนะครับหรือตัวอื่นเนี่ยได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าความรู้สึกฟีลลิ่งในดราก้อนบอล Z เนี่ยมันกลับมานะครับมันโคตรจะสนุกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจะดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนะครับก็คือมันจะไม่ยืดเลยนะจะแตกต่างจากอนิเมะนิดนึงอนิเมะเนี่ยจะมีการยืดนิดนึงนะครับในทาก้าต่างๆเนี่ยมันจึงทำให้นะครับการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยในดราก้อนบอลมังงะซูเปอร์เลยเนี่ยจึงเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับที่กระชับฉับไวนะครับและโคตรจะสนุกนะครับซึ่งคิดดูแล้วการผ่านมาไม่กี่ตอนเลยเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินไปไวมากๆและในความสนุกของภาคนี้เลยเนี่ยก็คือมันยิ่งตอกย้ำไปใหญ่เลยแหละครับว่าอาจารย์ทูริยาม่านะครับได้พยายามปรับเปลี่ยนนะครับดราก้อนบอลนะครับจากการ์ตูนเนี่ยที่มีการเพิ่มพลังแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีสิ้นสุดนะครับก็คือศัตรูจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับกับพลังต่อสู้ที่เยอะขึ้นซึ่งแน่นอนแล้วว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างเอ่ยหรือพลังเอ่ยนะครับของตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ทั้งเทคนิคการต่อสู้นะครับการวัดพลังหรือว่าการใช้พลังนะครับการควบคุมพลังเลยเนี่ยเป็นจุดหลักๆนะครับแทนที่การอัพพลังก็คืออัพร่างไปเช่นสมมติอัพ1 2 3อย่างเงี้ยปัจจุบันนะครับก็คือเป็นบลูเนี่ยมันก็บลูมานานแล้วอันนี้เนี่ยยึดตามมังงะเลยนะครับก็คือในมังงะเนี่ยก็คือบลูมันคือบลูจริงๆเลยนะมันไม่มีหรอกมาบลูไคโอเคนหรือว่าเป็นบลูชินกานะครับก็คือพัฒนาร่างบลูให้มัน 100% นะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นความแตกต่างนะครับที่พยายามปรับเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์แกหมดมุกหรือเปล่านะคือแกไม่คิดจะเปลี่ยนร่างให้พวกโกคูเลยนะครับถึงแม้จะมีโกคู UI นะครับหัวขาวก็ตามทีเถอะแต่มันก็เป็นได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับหรือโกคู UI เลยเนี่ยก็คือเป็นได้แต่เป็นได้แป๊บเดียวใช่ไหมครับก็คืออาจารย์แกเนี่ยพยายามลดสเกลพลังให้เน้นนะครับใช้พลังเนี่ยให้มันแบบว่าเสถียรเนี่ยหรือว่าให้มันมั่นคงเนี่ยเป็นหลักมาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าทั้งโกคูและเบจิต้าเนี่ยต่อให้มีพลังแบบโคตรเวอร์วังอลังการเพชร7สีมณี7แสงร้อนแรงยิ่งกว่าความร้อนนะครับที่แผดเผาประเทศไทยนะตอนนี้แต่มันไม่สามารถชนะตัวร้ายอย่างเจ้าโมโรได้นะครับเพราะว่าโมโรเนี่ยมันเป็นตัวร้ายสายเวทนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูจะชนะได้นะครับจะต้องงัดเทคนิคการต่อสู้มาสู้เท่านั้นนะครับและเทคนิคการต่อสู้เลยเนี่ยมันจะต้องเป็นเทคนิคเนี่ยถ้ายิ่งเป็นสายเวทไปสู้ด้วยเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมแต่แน่นอนแหละว่าพวกโกคูตอนเนี้ยมันไม่สามารถพัฒนาตนเองนะครับไปในสายเวทได้แน่นอนนะครับคือต่อให้ไปยืมเงินบลูม่านะครับมาเติมทูมันนี่เนี่ยมันก็เติมไม่ทันแน่นอนนะในการที่จะมาท้านะครับกับการต่อสู้เนี่ยกับไก่เจ้าโมโรเนี่ยสายเวทระดับมาสเตอร์ขนาดนี้คือตอนนี้โกคูมีอย่างเดียวที่จะสามารถนะครับปะทะกับโมโรได้เลยเนี่ยก็คืองัดของลับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันต้องงัดเทคนิคการต่อสู้นะครับก็คือใช้แค่ร่างหัวดำปกตินี่แหละแต่ต้องใช้เทคนิคนะครับในการต่อสู้ประสบการณ์ในการต่อสู้ที่มีมาทั้งหมดเนี่ยหลายสิบปีเลยเนี่ยมางัดสู้กับเจ้าโมโรนะครับแต่ว่าโชคดีนะที่ตอนนี้เนี่ยจอมมารบูนะครับเป็นตัวขั้นเวลาผมย้ำนะครับเป็นตัวขั้นเวลาเพราะผมก็ยังเชื่อแหละครับว่าโมโรเนี่ยมันก็คงไม่มาตกมาตายนะครับกับเจ้าจอมมารบูตัวนี้หรอกเพราะว่าถึงแม้ว่าจอมมารบูเนี่ยมันจะเก่งมันจะเทพนะครับในการที่จะมางัดกับเจ้าโมโรนะครับเพราะว่ามันมีความทรงจำนะครับมีพลังของไดไคโอชินอยู่แต่มันก็คือเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นบทแบบพระร้องพระรองจริงๆเลยนะการที่เขาจะดำเนินเนื้อเรื่องนะครับไอ้พระร้องพระรองอย่างไอ้เจ้าจอมมารบูเนี่ยมาเป็นตัวปิดฉากบอสอย่างไอ้เจ้าโมโรเลยเนี่ยมันก็คงจะกระไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะยังไงท้ายที่สุดเลยเนี่ยการ์ตูนนะครับมันก็ต้องให้ไอ้เจ้าโกคูกับเบจิต้าใครสักคนนึงนี่แหละที่จะมาปิดฉากนะครับเจ้าโมโรมากกว่านอกเหนือเสียว่าจะมีบอสที่มันบอสยิ่งใหญ่กว่านี้นะแต่ดูจากทรงเนี่ยที่เดิมเนื้อเรื่องมาเนี่ยไอ้แค่โมโรเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่มากและสำหรับตัวร้ายตัวนี้และอย่างที่ผมเนี่ยพยายามจะย้ำอีกสักครั้งให้ทุกคนฟังผมอีกสักครั้งและอยากจะย้ำให้ทุกคนนั้นเข้าใจแหละครับว่าดราก้อนบอลในซาก้านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งดราก้อนบอลในซาก้านะครับที่ผมเนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่าชอบมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยทำซาก้ามานะครับเพราะว่ามันได้กลิ่นไอนะครับความสิ้นหวังเนี่ยของพวกโกคูเนี่ยมันได้กลิ่นไอในช่วงดราก้อนบอลแซดมาแบบจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าคนที่ชอบดราก้อนบอลแซดอย่างผมเลยเนี่ยเมื่อได้มาดูดราก้อนบอลซูเปอร์ในซาก้านี้เนี่ยกลิ่นไอนะครับที่คล้ายกลิ่นตดของโกคูเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คือกลิ่นไอนะครับความสิ้นหวังนะครับตอนที่โกคูเนี่ยจะต้องไปสู้กับฟรีเซอร์
์เอ้ยตอนที่จะต้องไปปะทะในเซลเกมนะครับหรือจอมมารบูที่มันโหดมากๆที่มันไล่กินแต่ละคนนะครับดูกลืนพลังของแต่ละคนไปเนี่ยในดราก้อนบอลแซดเนี่ยกลิ่นนะครับมันมาจัดเต็มนะครับยิ่งกว่า 4D อีกเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผมเนี่ยยิ้มฟันยื่นตลอดเวลาเลยแหละก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับจอมมารบูเนี่ยมันมีพลังอยู่แค่ระดับประมาณซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เท่านั้นใช่ไหมครับแต่เราเห็นว่ามันสามารถนะครับสู้กับโมโรได้ทั้งที่โกคูกับเบจิต้าเนี่ยเป็นถึงร่างบลูแล้วก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับเนื่องจากว่าโมโรเนี่ยมันไปแพ้ทางเจ้าจอมมารบูนะครับจอมมารบูคิดดูละกันอมตะนะครับโดนต่อยทะลุท้องก็ไม่ตายนะครับแถมพี่แกนะครับก็ยังมีพลังการโจมตีด้วยพลังเวทอีกนะครับพลังของพี่แกก็สามารถฟื้นฟูได้อีกไหนพี่แกนะครับจะมีเวทมนต์นะครับในการเสกหรือเป็นช็อกโกแลตเอ่ยนะครับหรือว่าพัฒนาการต่อสู้นะครับคือพี่แกสามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้ด้วยนะถ้าพี่แกเห็นเนี่ยคือเป็นคนที่เรียนรู้ได้โคตรจะไวเลยแต่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับจากที่ว่าดูดราก้อนบอลมาก็เรียกได้ว่านานอยู่พอสมควรเลยนะก็มักจะเห็นนะครับในความดักดาร์กนะครับของอาจารย์ทริอมานะครับไม่รู้ว่าแกเนี่ยชอบดูหนัง DC หรือเปล่านะครับก็พี่แกเนี่ยก็มักจะทำให้พวกโกคูเนี่ยสิ้นหวังนะครับผมเนี่ยหวั่นใจเหลือเกินว่าเจ้าโมโรเนี่ยจะจัดการนะฮะจอมมารบูลงไปได้แล้วครับและทีนี้เนี่ยมันจะมีหวังอะไรในการต่อสู้ล่ะครับเนื่องจากว่าบิลเนี่ยก็ไม่คิดจะมาช่วยอยู่แล้ววิสนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราจะยุ่งทำไมนะครับเพราะว่าวิสเนี่ยเป็นเทพใช่ไหมครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะครับแล้วก็ดูแววแล้วเนี่ยเบจิต้าเนี่ยสั่งเสียเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีความหลังเกี่ยวกับดาวนาเมกด้วยผมคิดว่าภาคนี้แหละอาจจะเป็นภาคที่เบจิต้านะครับได้โชว์บทบาทเด่นๆกับเขาสักทีนะครับหลังจากที่ให้โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับโชว์บทบาทแบบโคตรจะเด่นเลยนะครับในศึกประชันพลังนะครับอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าชอบเบจิต้านะครับแต่ก็ดูตามเนื้อเรื่องเนื้อผ้านั่นแหละครับว่าในภาคนี้เบจิต้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สั่งคังมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าพี่แกก็มีความหลังใช่ไหมครับเป็นคนไม่ดีนะครับมีการสั่งเสียไปด้วยนะครับแล้วก็มีการถามด้วยว่าพี่แกเคยทำชั่วสมัยก่อนเนี่ยคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่ายังไงเบจิต้าเนี่ยก็คงไม่ตายหรอกครับแต่น่าจะเป็นคนสำคัญเลยแหละในการกอบกู้นะครับวิกฤตครั้งนี้นะครับให้กับชาวดาวนามิกก็เดี๋ยวเราต้องมาดูแหละครับว่าบทสรุปนะครับของซาก้านี้หรือว่าภาคนี้เลยเนี่ยจะเป็นบทสรุปยังไงนะครับเราจะได้เห็นนะครับการพัฒนานะครับทางด้านตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยที่พัฒนาไปมากกว่านี้ไหมนะครับเพราะปัจจุบันเรียกได้ว่าผมรู้สึกชอบนะกับการพัฒนาดราก้อนบอลเนี่ยในการที่ว่าไม่ได้เน้นทางด้านพลังอย่างเดียวมีเรื่องการใช้เทคนิคการต่อสู้อะไรที่มันแบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่าในวัยที่ผมเด็กๆเลยเนี่ยผมต้องชอบอยู่แล้วแหละพระเอกนะครับแรงร่างเยอะๆพลังเยอะๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูดราก้อนบอลเนี่ยก็บอกเลยแหละครับว่าดูมาแบบนานมากและเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินมาตั้งแต่พระเอกนะครับยังเป็นเด็กน้อยหอยสังนะครับไม่รู้เรื่องนะครับไปเปิดกางเกงในชาวบ้านดูอยู่เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือโตมีลูกมีเมียมีหลานแล้วนะครับเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องมันดำเนินมาไกลนะครับการที่ใช้พระเอกอัพพลังเว่อร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้การ์ตูนนะครับมันน่าเบื่อนะครับกับการปัจจุบันเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือให้พระเอกเนี่ยก็คือใช้เทคนิคการต่อสู้มากยิ่งขึ้นมีการมีเนตพลังนะครับผมรู้สึกว่าว่าอันนี้แหละมันสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆในดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ผมชื่นชมว่าดีที่สุดและเท่าที่ดราก้อนบอลซูเปอร์เคยทำมาคือจริงๆมันมีบางสิ่งที่มันไม่ดีนะในภาคซูเปอร์เนี่ยที่ผมบอกเลยละครับว่าแซดทำดีกว่าเยอะแต่ไอ้ตรงจุดเนี้ยผมรู้สึกชอบมากๆนะครับมันได้กลิ่นอายนั่นแหละในช่วงของเซลล์เกมเนี่ยที่มีการใช้เทคนิคนะครับมีการวัดพลังเมเนจพลังเนี่ยผมชอบมากๆนะครับในจุดนั้นนะครับและในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยอาจารย์ทูยาม่านะครับไม่ได้ทิ้งจุดนั้นไปนะครับมีการเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ความสมเหตุสมผลในสไตล์ของอาจารย์แกนะครับในการทำแต่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกลุ้นไปด้วยนะกับภาคนี้ผมพูดตามตรงเลยแล้วก็พูดตามตรงอีกหนึ่งทีเลยครับว่าผมยอมรับเลยนะครับว่าในภาคนี้เลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่เดาเนื้อเรื่องยากมากๆเพราะเราก็ดูกันแบบตามตรงเลยแหละว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยมันไม่มีทางจะไปสู้ไอ้โมโรได้เลยนะในเมื่อโมโรเนี่ยมันสามารถดูดพลังของโกคูเบจิต้าเนี่ยให้แบบว่ากลายเป็นร่างปกติในการไปสู้กับเจ้าโมโรเนี่ยมันจะไปสู้ยังไงของมันวะไอเนี่ยผมงงมากๆเลยหรือมันจะไปฝึกวิชามันก็ไม่ใช่แบบว่าเวหรือว่าแนวทางที่จะไปฝึกในห้องการเวลาแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ดาวนามิกจะกลับไปยังไงอีกจะฟื้นฟูพลังแล้วก็วาร์ปนะครับกลับไปที่โลกก็ไม่ทันอีกใช่ไหมครับเพราะว่าโมโรเนี่ยมันมาต่อสู้นะมันมาลุกลานตลอดเวลาคือตอนเนี้ยความหวังเนี่ยมันอยู่ที่จอมมารบูตัวเดียวแต่จอมมารบูมันเป็นตัวละครที่แบบพะร้องยิ่งกว่าพะลองอีกนะครับการที่จะว่าให้จอมมารบูเนี่ยมาเป็นคนปิดฉากในภาคนี้เลยเนี่ยมันก็จะดูไม่อิมแพกไม่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าทุกคนก็รู้ผมเชื่อทุกคนรู้ดีนะครับว่าคนปิดฉากเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพวกพระเอกใช่ไหมครับมันเหมือนอารมณ์นะครับสมมติหนังเรื่องนึงเลยเนี่ยก็คือนางเอกเนี่ยกำลังโดนลากไปข่มขืนใช่ไหมครับโดยมีพระเอกเป็นติ๊กเจษฎาพรมีตัวร้ายนะครับเป็นพี่โหน่งนะครับโดยพี่โหน่งเนี่ยจะมาช่วยต่อยตัวร้ายนะครับแล้วก็พานางเอกนะครับ
รอดพ้นปลอดภัยนะครับจากการโดนข่มขืนมันก็ไม่ใช่ใช่ป่าวะมันก็ควรจะเป็นพี่ติ๊กเกษดาพรนะครับหรือว่าใครก็ได้ที่เป็นพระรองในที่หล่อๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะคือก็เห็นได้ชัดเลยครับว่ามันก็นะผมก็คิดละกันว่าอย่ามีอะไรเกิดขึ้นละกันอยากให้มันการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันนะครับโกคูขอแค่ในภาคเนี้ยพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับก็คือมีเทคนิคการต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับและเวจิต้าเนี่ยขอเหอะร่างใหม่มาสักทีเถอะหายไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ร่างบลูเลยเนี่ยก็คือแทบไม่เห็นร่างใหม่ของพี่แกเลยนะครับก็เฝ้ารุ้นเฝ้าดูละกันนะครับว่าภาคนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่เป็นมาสเตอร์พีคนะครับหรือว่าภาคที่ดีนะครับที่สามารถดึงคนเนี่ยให้กลับมาอ่านมังงะดราก้อนบอลเนี่ยให้มันมากขึ้นหรือเปล่าผมยอมรับเลยว่ามังงะดราก้อนบอลในซาก้านี้แม่งโคตรดีเลยโอเคครับก็จบประเด็นนะครับในการที่จะมาถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วนะครับผมคิดว่าหลายคนนะครับก็น่าจะได้อะไรนะจากคลิปนี้ผมไปแล้วครับว่าสายเวทสามารถสู้นะครับกับคนอื่นได้แบบมันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เรื่องราวขั้นบอลนะครับที่มีการพัฒนานะครับทางด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาที่สูงยิ่งขึ้นนะครับก็คือไม่จำเป็นแบบว่าต้องอัพพลังอย่างเดียวและจะต้องใช้เทคนิคการต่อสู้ที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงผมก็พยายามพูดในหลายคลิปแล้วนะครับซึ่งคนเนี้ยมันหรือว่าในภาคเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์มากๆนะครับในการที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องความคิดเห็นเหมือนผมนะก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับอยากจะดูคลิปอะไรหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับตอนนี้ผมพยายามไล่ทยอยทำให้อยู่นะครับแล้วก็หาเวลาที่เหมาะสมนะครับในการลงคลิปเรื่องนั้นๆ นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครสนใจนะครับฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลของแท้100% นะครับฝากกดติดตามด้วยแฟนเพจผมนะ Over Review Dragon Ball นะครับหรืออัปเดตข่าวสารนะครับตรงนั้นได้เลยนะครับพูดคุยกับผมก็ตรงนั้นได้เลยนะครับอยู่ตรงนั้นตรงเดียวแฟนเพจเดียวเท่านั้น Over Review Dragon Ball จดจำไว้นอนแล้วก็จำแล้วก็ท่องไว้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังผมกวนตีนมาตั้งนานโอเคไปแล้วจ้า